สวัสดีค่ะกลับมาพบกับไอดี d พอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะพาทุกคนนะคะไปดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวงการ K-POp ถ้ามีเรื่องราวไหนที่น่าสนใจหรือว่าเรื่องราวไหนที่กำลังเป็นกระแสอยู่นะคะเราก็จะหยิบยกเอาเรื่องราวเหล่านั้นนะคะมาเล่าสู่ทุกคนฟังค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงรายการเก r l แพ a น e t นายายกันอยู่นะคะเพราะว่าหลังจากที่รายการจบไปเนี่ยก็ยังมีการพูดถึงกันอยู่นะคะสำหรับรายการนี้ตอนนี้นะคะหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะ ตั้งนาตั้งตาน,นะคะที่จะรอชมผลงานของวงเคปเลอร์นะคะ9คนที่ได้เดบิวต์กับทางรายการนั่นเองนะคะ เหมือนว <S 2> <S 2> <S 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 ่าตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่มีการออกมาพูดถึงรายละเอียดของตำแหน่งในวงหรือว่าคอนเซปต์เพลงอะไรต่างๆนะคะยังไงเราก็จะต้องมารอลุ้นกันต่อไปนะคะสำหรับใครนะคะที่ติดตามรายการ Girl Planet นายนายมาเนี่ยนะคะก็จะทราบกันดีว่าในรายการเนี่ยนะคะมีอีกหนึ่งกติกาที่ถือว่าน่าสนใจมากๆเลยกติกานั้นนะคะก็คือ Planet Pass นั่นเองสำหรับ Planet Pass นะคะก็คือการที่ให้เมนเทอร์หรือว่ากรรมการเนี่ยนะคะเลือกสมาชิก1คนนะคะที่จะ สามารถผ่านเข้ารอบไปได้นั่นเอง แล้วในวันฟิแนลเนี่ยนะคะก็ตอนนั้นเนี่ยก็มีการแบบว่าพูดถึงตําแหน่ง Planet Part ์ตกันอยู่นะคะแล้วแฟนๆเนี่ยก็ค่อนข้างลุ้นนะคะว่ารายการเนี่ยจะมีเซอร์ไพรส์นะคะหรือว่ามีตําแหน่ง Planet Part ์ตขึ้นมาเป็นสมาชิกค,คนที่10ที่ได้เดบิวต์หรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ก็เหมือนว่าแฟนๆเนี่ยก็มีการลุ้นกันนะคะแล้วทีนี้นะคะหลังจากที่แบบว่ารายการได้จบลงไปเนี่ยนะคะก็มีแฟนๆเนี่ยไปตั้งกระทู้พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องนี้กันนะคะว่าถ้าในวันฟิแนลเนี่ยมีตำแ ตำแหน่ง p l a เ e t p a ร์ตเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยคิดว่าใครนะคะที่จะได้ตำแหน่งนี้ไปแล้วใครเนี่ยมีความเหมาะสมมากที่สุดอะไรประมาณนี้นะคะก็มีแฟนๆเนี่ยเข้าไปคอมเมนต์แบบเยอะมากๆเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะเอาเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยนะคะมาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยจะขอพูดถึงแต่ละคนกันเลยนะคะแล้วก็จะขอพูดถึงเป็นทีมแล้วกันนะคะสําหรับทีมแรกที่เราจะพูดถึงเนี่ยก็คือทีมเกาหลีนะคะหรือว่ากุ๊ปเคนั่นเองนะคะคนแรกที่ถือว่าแบบมีลุ้นมากๆเลยก็น่าจ เป็นโบรานะคะสาหรับโบราเนี่ยก็เคยเดบิวต์มาแล้วอย่างนี้นะคะที่แฟนๆรู้กันอยู่นะคะสําหรับโบราเนี่ยถือว่าเป็นคนที่แบบว่าเก่งรอบด้านมากๆเลยแล้วความสามารถที่โดดเด่นของโบราเนี่ยก็คือการเป็นสายโวคอลนะคะก็คือการร้องเพลงนั่นเองนะคะแฟนๆเนี่ยก็เหมือนว่าอยากให้วงเนี่ยมีสายแบบโวคอลที่แบบเก่งๆไฮโน้ตได้ดีมากๆเลยแล้วก็โบราเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะที่แฟนๆเนี่ยก็แบบมีลุ้นพอสมควรแล้วในรายการเนี่ยนะคะโปรดิวเซอร์ ของรายการก็เหมือนว่าจะชื่นชอบโบรานะคะเพราะว่ามีการออกมาชื่นชมโบราออกสื่ออยู่นะคะก็มีการพูดถึงว่าเธอเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถแล้วก็เก่งนะคะรวมทั้งเป็นคนที่ตั้งใจทำมิชชั่นในทีมได้ดีมากๆแต่ว่าน่าเสียดายที่เธอเนี่ยไม่ติดเข้าไปในท็อป9ประมาณนี้นะคะแต่ว่าถ้ามี Planet Pa ารเกิดขึ้นจริงๆในวันฟนอลเนี่ยนะคะโบราก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่ถือว่ามีลุนนั่นเอง แล้วอีกคนนึงนะคะก็คือซูยอนนั่นเองสําหรับซูยอนถือว่าเป็นคนที่แบบว่าอันดับเนี่ยเกือบได้เข้าไปในลน์อัพเด b บิวแล้วนะคะเพราะว่าเธอเนี่ย อยู่ในอันดับที่10นั่นเองซูยอนเป็นคนที่มีความสามารถโดดเด่นนะคะมีสเสน่ห์แล้วก็ถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากๆนะคะแต่ว่าบางคนเนี่ยนะคะก็มองอีกมุมหนึ่งก็คือตอนนี้เนี่ยถ้าพูดจริงๆก็คือไลน์อัปเดบิลเนี่ยของทีมเกาหลีเนี่ยมีค่อนข้างเยอะนะคะถ้าแบบว่ามีแพนเดนพาร์ตเกิดขึ้นจริงๆนะคะในวันฟ a นตอนนั้นเนี่ยนะคะหลายๆคนก็มองว่าน่าจะไม่ใช่ทีมเคนะคะที่ได้ตำแหน่งนี้ไปก็น่าจะเป็นชาวต่างชาติหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ ะะแล้วอีกคนหนึ่งนะคะก็คือมายาสำหรับมายาก็เคยได้ตำแหน่ง planet part ไปแล้วนะคะ เธอเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งที่มีเสน่ห์ะนะคะแล้วก็สดใสแล้วหลายๆคนเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะชื่นชอบเธอนะคะด้วยความน่ารักสดใสแล้วก็ความสามารถของเธอนั่นเองนะคะถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่มีแฟนๆทั้งเกาหลีแล้วก็อินเตอร์เยอะพอสมควรน,นะคะสําหรับมายาต่อไปนะคะเราจะมาขอ,อพูดถึงทีมจีนกันบ้างคนแรกนะคะที่เราจะพูดถึงก็คือยา่าหนิงนั่นเองถ้าพูดถึงยา่าหนิงนะคะเธอเนี่ยถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่มีลุ้นเพราะว่าเป็นคนที่แบบว่าโดดเด่นมากๆเลย นะคะแล้วก็เป็นคนที่แบบมีกระแสะมาตั้งแต่เปิดตัวรายการจนถึงปัจจุบันนะคะหลายๆคนเนี่ยก็จะแบบรู้จักย่านหนิงประมาณนี้นะคะเพราะว่าเธอเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งที่แบบกระแสะดีมากๆแต่ว่าแฟนอินเตอร์เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะชอบย่านหนิงเยอะพอสมควรนะคะแล้วก็เธอเนี่ยก็สามารถทําโชว์ได้ดีนะคะทุกครั้งเลยตั้งแต่แบบว่ามิชชั่นแรกๆจนถึงปัจจุบันเพราะว่าเธอก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ความสามารถครบเครื่องนะคะสําหรับคนนี้ คนต่อไปนะคะก็คือรุ่ยฉีนั่นเองสําหรับรุ่ยฉีนะคะเป็นคนที่แบบว่าหลายๆคนเนี่ยคาดนะคะว่าเธอเนี่ยยังไงก็จะต้อง ติดเข้าไปในไลน์อัปเดตบิลท็อป9ได้แน่นอนนะคะแต่ว่าวันไฟนอลเนี่ยเธอก็หลุดท็อป9อย่างน่าเสียดายนะคะแล้วก็เป็นอีกคนหนึ่งที่แบบว่าเก่งครบเครื่องนะคะแฟนอินเตอร์ก็ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็น่าจะมีลุ้นมากๆเลยถ้าวันไฟนอลเนี่ยมีแพนิทพาร์สประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือแฟนๆพูดถึงกันนะคะอีกคนนึงนะคะก็คือซิงเฉียวนั่นเองนะคะสําหรับเธอเนี่ยก็เป็นคนที่แบบสวยวิชวลนะคะแล้วก็มีความสามารถ มากๆเลยนะคะคนนี้นะคะแล้วก็แบบหล,ละคนก็มองว่าถ้าในวงเนี่ยมีตำแหน่ง Planet p a r t เกิดขึ้นถ้าอยากได้แบบสายวิชวลดูแบบว่าอ่าเป็นวิชวลจ๋าเลยอะไรประมาณนี้นะคะซิงเฉียวก็น่าจะเป็นอีกคนหนึ่งที่แบบว่ามีลุ้นนะคะสำหรับตำแหน่งนี้ อีกคนนึงนะคะก็คือว่นเจรนั่นเองสําหรับว่นเจอเนี่ยก็เป็นทีมจีนอีกคนนึงนะคะที่ถือว่าน่าสนใจแล้วเมนเทอร์เนี่ยนะคะก็ค่อนข้างที่จะชื่นชมเธออยู่เยอะพอสมควรนะคะก็ถ้าได้เข้าไปในไลน์อัพเดบิวต์เนี่ยก็น่าจะไปสร้างสีสันให้กับวงนะคะเพราะว่าเป็นคนหนึ่งที่แบบว่าเก่งครบเครื่องนะคะแล้วก็น่าจะเข้าไปเป็นสายวาราตี้อีกคนหนึ่งให้กับวงได้นั่นเองนะคะสำหรับว่นเจอต่อไปนะคะเราจะขอพูดถึงกรุ๊ปเจนะคะหรือว่าทีม ยี่ปุ่นกันบ้างนะคะสําหรับคนแรกที่จะพูดถึงนะคะก็คือยูรินะนั่นเองสําหรับยูรินะนะคะเป็นอีกคนหนึ่งที่แบบว่าน่าจะมีลุ้นมากๆนะคะเธอเนี่ยก็เหมือนว่าแบบเป็นตัวเต็งของทีมญี่ปุ่นเลยติดท็อป9มาตลอดนะคะแล้วก็คนเชียร์ค่อนข้างเยอะแล้วเธอเนี่ยก็เคยขึ้นไปอยู่ในตําแหน่งที่1มาแล้วก็น่าเสียดายมากๆเลยนะคะที่แบบว่าไม่สามารถติดเข้าไปเป็นหนึ่งใน9้าในไลน์อัปเดบิวได้แล้วก็ถ้าแบบมีแพลนเน็ตพาร์ตเกิดขึ้นจริงๆเนี่ย ยูรินะนะคะก็ถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่แบบมีลุ้นมากๆแล้วก็เหมาะสมกับตําแหน่งมากๆเลยนะคะมาต่อกันที่คนสุดท้ายนะคะสําหรับชานะชานะเนี่ยก็เป็นาสายโวเกอลอีกคนหนึ่งในรายการเลยก็ว่าได้นะคะแล้วก็เป็นทีมญี่ปุ่นที่น่าสนใจนะคะด้วยความน่ารักสดใสของเธอรวมทั้งเมนเทอร์เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะชื่นชอบเธอนะคะมีการพูดชื่นชมเธออยู่บ่อยๆนะคะด้วยความสามารถที่โดดเด่นของเธอก็น่าจะมีลุ้นเหมือนกันนะคะสําหรับชานะ นี่แหละค่ะก็คือทั้งหมดนะคะที่แบบว่าแฟนๆก็มีการพูดถึงกันนะคะว่าถ้าในวันฟิแนลมีตำแหน่งแพลเน็ตพารเกิดขึ้นนี่แหละค่ะก็เป็นสิ่งที่แฟนๆนะคะก็พูดถึงกันประมาณนี้นะคะสำหรับใครนะคะที่ชมคลิปนี้อยู่นะคะคิดว่าถ้าเกิดว่ามีแพลเน็ตพารเกิดขึ้นจริงๆในวันฟิแนลใครจะได้ตำแหน่งไปแล้วก็ใครดูเหมาะสมที่สุดก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ